ผู้วาราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพงมลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้เวลา9้านาฬิกาสนาทีที่วัดบางนารามเพิร์มนราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหมอ่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพกรณีพิเศษแก่ศาสต์สมัครทหารพร,รานวิทยาปวงงามและศาสต์สมัครทหารพร,รานประคองสุดนางเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพร,รานที่ 4- 6 1 3สโดยเฉพาะกิจกรมทหารพร,รานที่46 ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงขณะเดินทางกลับจากการปฏิบัติภาร,รกิจตรวจเยี่ยมการจัดทำซุ้มประตูประเวนบ้านบลูกาฮีเลหมู่หกตำบลบาตงอำเภอรือสาจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่7เมษายน2567และทรงพระกรุณาโปรโดกลาโปรกระหม่อมให้บ่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรม ผู้วารชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพมลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมเด็จพระนางเจ้าสุดเดกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานทั้งสองนายในการนี้สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักอัครราช,ชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยาราชนารีุนกิรมอมหญิงอวบรราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทธานารีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชนกิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา สมนเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาบรชุโรตามังคูลจริวิบูลราชกุมารพระเจ้าบรมบงศ์เธอพระองค์เจ้าสุริพาจุฑาพรและพระเจ้าบรมบงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณทรงพระกรุณาโปรโดกระพริบกระหม่อมและโปรดให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพมลาพระราชทานและพมลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย